าซาซาไทยค่ะอันนี้เป็นเมล็ดแก้วมังกรนะคะที่เราได้ตากแตกไว้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้แก้วมังกรนะคะเราจะการทำการเพาะแก้วมังกรกันนะคะปอกแก้วมังกรนะคะนี่นะคะเมล็ดแก้วมังกรใส่น้ำลงไปนะคะเราจะเอาเมล็ดเนี่ยค่ะใส่กระชอนนะคะI'm not sure if you're going to be able to do that.
นี่ยค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะตะเกียบใส่กระชอนนะคะไปตากแดดนะคะค่ะอันนี้เป็นเมล็ดแก้วมังกรนะคะที่เราได้ตากแดดไว้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเมล็ดเขานะคะเห็นไหมคะจะได้ประมาณนี้นะคะตากแดดไว้นะคะได้ประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เราตากแดดไว้ล้างน้ำปิดเอาเยื่อเนื้อที่เขาหุ้มมาเลยจ้ะค่ะออกแล้วก็ไปตากแดดไว้แล้วมันลักษณะมันจะแห้งประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมาปลูกกันขอบคุณที่ติดตามนะคะ